พบกับผมอ้วนมอไซค์ครับสำหรับวันนี้เราออกมานอกสถานที่กันอีกครั้งนึงนะครับออกมาออกแดดเลยเนี่ยฮะสำหรับวันนี้นะครับเรามาทำอะไรภารกิจของเราวันนี้นะครับเรามีภารกิจหลักนะครับกับ All New Honda Web 110i นะครับเราจะสร้างตำนานอีกหนึ่งครั้งนะตำนานที่เคยมีมาในอดีตเมื่อสมัย Honda นันทิดานะครับมีการทดสอบประหยัดน้ำมันทดสอบแบบเป็นนวดเนี่ยแหละครับเติมน้ำมันแล้วก็ขี่กันเลยใกล้ๆขนาดไหน1ถังได้เท่าไหร่เหมือนกันครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะเติมน้ำมันเต็มถังมาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะขี่กันฮะว่าเราอยากจะรู้ฮะว่า1ถังของ Honda All New 110i ตัวนี้นะครับสามารถพิชิตระยะทางได้กี่กิโลนะเราตั้งเป้าไว้วันนี้ครับค่าน้ำมันนะครับเติมไป120บาทที่ต้นถังมีน้ำมันอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วตอนนี้ความจุเต็ม5ลิตรคิดว่านะฮะเราจะไปถึงนู่นฮะย่านนครสวรรค์หรืออะไรเลยนะฮะแล้วเรามาดูกันครับว่าเขาจะพิชิตสถิติที่เราตั้งไว้ได้ไหมนะครับแล้วหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูฮะมาถัวเฉลี่ยกันครับว่าน้ำมัน1ลิตรนะฮะเขาทำระยะได้กี่กิโลนะครับจากสเปคที่ทาง Honda เคลมไว้นะครับที่70กว่ากิโลนะครับมันซึ่งตรงนั้นน่ะมันอยู่บนไดโนเทสนะสำหรับวันนี้นะครับเราออกมาเอามาใช้งานจริงขี่จริงมันก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของลมในเรื่องของสภาพการจราจรในเรื่องของน้ำหนักผู้ขับขี่นะครับฟิกชันอื่นๆเยอะแยะนะครับเรามาดูกันฮะว่าการใช้งานจริงขับขี่แบบจริงๆนะฮะประมาณขับขี่ที่60ถึง80กิโลเมตรเราไม่ได้คานเป็นเต่าแต่เราก็ไม่ได้ขยี้คันเร่งแบบเลสซิ่งสไตล์ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าทีมนิตยสารมอไซค์นะฮะทีมคนรุ่นเก่าแต่ไม่คนไม่ได้เก่านะครับความคิดเราใหม่ตลอดแต่เราอยากย้อนอดีตให้เห็นกันนะครับว่าทฤษฎีการทดสอบแบบคนรุ่นสมัยนั้นนะฮะมันยังใช้ได้กับสมัยนี้แล้วมันได้ตัวเลขที่แน่นอนจริงจังไม่ต้องเมคไม่ต้องอาร์ตกันเดี๋ยวเรามาดูกันฮะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเดินทางนะครับนี่เราบรรจุน้ำมันไว้เต็มถังแล้วเดี๋ยวดูนะฮะว่าเต็มถังของเราเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะเอาพาเทปนะฮะปิดฝาถังไว้เลยจะไม่มีการเติมนะฮะตลอดระยะการเดินทางจนถึงปลายทางคือน้ำมันหยดสุดท้ายนะฮะเครื่องดับเมื่อไหร่เราเฉลยกันตรงนั้นว่าระยะทางที่เราทำได้กี่กิโลครับผมตลอดระยะการเดินทางครับเราจะไม่มีการแกะออกมาเลยนะครับเราจะไปแกะเมื่อมันถึงปลายทางถือน้ำมันหมดหยดสุดท้ายรถตึ๊ดๆสะดุดดับเลยนะครับเราลองมาดูกันครับว่าระยะทางตรงนั้นทั้งหมดกี่กิโลมันจะเฉลยได้ที่ไมค์เลยไมค์อันนี้เป็นไมค์แบบดิจิตอลซึ่งไม่สามารถเอามาปั่นต้องดูที่ไมค์อย่างเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวเราดูระยะไปเรื่อยๆตลอดการเดินทางเนี่ยนะครับเราก็จะถ่ายตามสถานที่ที่เราเดินทางเหมือนเรียวนะครับไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆตอนนี้นะครับเราก็เริ่มทำการทดสอบในช่วงเช้านะครับเราปล่อยสตาร์ทกันที่ปั๊มบางบัวทองนะครับถามว่าทำไมเราถึงใช้เส้นทางนี้นะครับเส้นทางสุพรรณเนี่ยนะเป็นเส้นทางที่ตรงๆนะครับเหมาะกับการทดสอบในเรื่องของความประหยัดมากๆเพราะว่าอะไรไหมครับเพราะว่ามันโค้งน้อยด้วยอะไรด้วยนะฮะแล้วรถมันก็ทำงานได้เต็มที่ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าการทดสอบในครั้งนี้ของเราเนี่ยเป็นการทดสอบจริงๆนะครับเราไม่ได้เฟกเราไม่ได้ปั้นเราไม่ได้แต่งตัวเลขหรือไม่ได้ต้องมอบคีย์ต้องรักษาความเร็วให้อยู่ที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่นะครับเราใช้ความเร็วที่80กิโลเมตรถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็แบบว่าใช้งานกันจริงๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าผู้ใช้ทั่วไปอ่ะคงไม่มานั่งมอบหรือจำกัดความเร็วไว้ที่60หรอกนะครับเราก็เลยลงมติว่าเราขี่จริงๆให้มันเห็นไปเลยเราไม่ได้มาอวยทุกอย่างข้อมูลเราจะต้องตรงที่สุดแล้วก็ส่งต่อให้ถึงผู้บริโภคให้มากที่สุดตอนนี้เราก็เบรกกันที่ไชน่านะครับผ่านประตูสู่ไชน่านะฮะเราก็หนึ่งคือเราถ่ายรูปเป็นสักขีพยานด้วยให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าเฮ้ยเราขี่กันใช้งานจริงๆนะไม่ได้ยกไม่ได้แยกอะไรกันมานะครับเราเดินทางต่อครับหลังจากบันทึกภาพเสร็จนะครับนะครับขี่เราก็เดินทางต่อนะครับขับขี่นะฮะดูลักษณะการทดสอบของเรานะไม่จำเป็นต้องใส่เสื้อหนังไม่จำเป็นเราขี่แบบผู้ขี่ใช้งานจริงนะครับตามเส้นทางจริงนะข้างหน้าเราครับเราจะเบี่ยงซ้ายนะครับเพื่อเข้าชัยนาทนะครับเราจะมุ่งหน้าสู่นครสวรรค์นะครับอันนี้ถึงป้ายเบี่ยงซ้ายเข้าชัยนาทแล้วนะครับครับตอนนี้เราก็จะเดินทางต่อแล้วนะครับแล้วเราจะมาดูนะครับว่าปลายทางเราเนี่ยนะฮะจะสิ้นสุดน้ำมันหยดสุดท้ายทำให้เครื่องยนต์เลิกนะฮะหรือยุติการทำงานที่จังหวัดอะไรสังเกตดูนะครับด้วยสรีระของผู้ขับขี่เองเนี่ยก็ค่อนข้างตัวใหญ่เหมือนกันนะปอนเนี่ยนะครับแต่ก็ด้วยน้ำมันที่เราทำได้นะด้วยสถิติที่เราทำได้พอฟินิชแล้วมันก็น่าแปลกใจนะฮะก็น่าตกใจนะกับตัวเลขเนี่ยครับตัวนี้นะฮะบนหน้าปัดเรือนไม้อ่ะแต่ละรุ่นมันจะบอกหลายหลายอย่างควรที่จะใช้ให้เกิดประโยชน์ในการเดินทางหรือในการใช้งานทั่วไปครับจุดสตาร์ทเราเนาะมาถึงนี่ก็220กิโลจากภูเหรียญบางบัวทองตอนนี้เราอยู่ที่แยกเอกาทีวงนครสวรรค์แล้วน้ำมันยังไม่หมดอยู่เราต่อไปต่อ
หลังจากที่เราปักหมุดกันไว้นะครับหมุดแรกของเราฮะที่นครสวรรค์ตอนนี้น้ำมันยังไม่หมดเลยครับเราก็ต้องปล่อยเลยไปนะครับเราจะดูนะครับบอกทางผู้ขี่ไว้แล้วด้วยนะครับว่าลองดูซิเมื่อไฟกระพริบนะฮะไฟกระพริบเตือนว่าน้ำมันหมดแล้วอะระยะทางถังสำรองเนี่ยมันจะรีเซิร์ฟได้กี่กิโลฮะเพื่อเก็บเป็นข้อมูลให้กับท่านผู้ชมด้วยครับเมื่อเช้าเราเจอกันครั้งแรกเลยนะครับตอน9โมงเช้าเราสตาร์ทออกมาจากทางบางบัวทองนะครับตอนนี้ครับบ่าย 2:45 แล้วครับเรามาถึงกำแพงเพชรแล้วครับเป้าหมายแรกของเราอ่ะที่ผมตั้งธงไว้อ่ะผมจะกะว่า1ถังเนี่ยนะฮะให้มาถึงนครสวรรค์ให้ได้ผมจะไปฟินิชนะฮะตรงอุทยานสวรรค์นะฮะเป็นแลนด์มาร์คของนครสวรรค์แต่มันไม่ใช่แล้วครับมันเลยมาฮะมันเลยมาเรื่อยๆมันเลยมาเรื่อยๆนะฮะจนณวันนี้ครับณตอนนี้เวลานี้นะครับ 2:45 ผมอยู่กำแพงเพชรแล้วครับปากทางเข้ากำแพงเพชรแล้วครับเดี๋ยวครับทีมงานตอนนี้ผมรอทีมงานอยู่ทีมงานกำลังตามมาแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันครับว่าณวันนี้นะเวลานี้นะจุดนี้นะครับเจ้า Honda นะฮะ Wave All New 110i เนี่ยมันทำระยะได้กี่กิโลแล้วแล้วน้ำมันเหลืออยู่ในถังเท่าไหร่ผมยังไม่ได้เปิดถังให้ดูนะครับเดี๋ยวเปิดดูที่ตัวไมค์แล้วเดี๋ยวเปิดดูตรงที่มาร์คไว้นะครับคือที่ฝาถังว่าเรายังไม่ได้เปิดทำอะไรทั้งสิ้นมาดูกันครับ เป็นไงบ้างปอนเป็นไงบ้างครับขับขี่มาตอนนี้กี่โลแล้วจะ300โลแล้วรู้สึกเมื่อยขบตรงไหนต้องหาหมอนวดอะไรไหมไม่ต้องนะไม่ต้องใช่ป่ะแล้วตอนนี้กิโลนะฮะเนี่ยที่ใหม่ที่โชว์มานะครับกระพริบแล้วฮะเกน้ำมันเริ่มกระพริบแล้วฮะพอเกน้ำมันเริ่มกระพริบปอนรีเซิร์ชมันยังได้อยู่กี่กิโลมันกระพริบมา30กิโลแล้วครับกระพริบมา30กิโลแล้วนะครับแต่ยังเครื่องยนต์ยังไม่ได้หยุดทำงานนะครับแล้วตอนนี้ฮะที่ใหม่เนี่ยโชว์ไว้ที่303 13จุดหนึ่งนะฮะเราสตาร์ทมา56กิโลเดี๋ยวเราบวกลบกันตรงนั้นหลังจากนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปต่อนะฮะจนกว่าน้ำมันจะหมดเดี๋ยวผมเปิดใต้ถังให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวเราถึงจะค่อยไปคำนวณกันว่าหนึ่งถังพิชิตไปกี่กิโลเมตรนะครับเนี่ยฮะยังอยู่ทุกอย่างยังอยู่นะครับอยู่ในสภาพที่ยังไม่ได้เปิดดูแลอะไรเลยครับเดี๋ยวหลังจากนี้ไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะขับต่อบอลนะฮะจนกว่าน้ำมันจะหยุดรถเครื่องยนต์จะดับนะครับแล้วเรามาดูกันว่ากิโลรวมเท่าไหร่ระยะค่าประหยัดมันอยู่เท่าไหร่น้ำมัน1ลิตรได้กี่กิโลเดี๋ยวเรามาดูกันครับปอนระยะเท่าไหร่343.5กิโลครับตอนนี้เป็นเวลาบ่าย3โมงกว่าๆเราสตาร์ทมาตั้งแต่9โมงตรงนี้ฮะน้ำมันหมดเกลี้ยงถังแล้วเกลี้ยงจริงๆเลยนะเข็นจนเกลี้ยงเลยเนาะไม่เหลือเลยนะครับอยู่ที่343.5นะฮะเดี๋ยวตัวเลขพวกนี้เดี๋ยวเราไปคำนวณให้เอาออกมาให้ดูเพราะเมื่อเช้าเนี่ยมันมีเลขที่มันค้างมาอยู่นะครับเดี๋ยวจะคำนวณให้ท่านผู้ชมดูว่า1ถังนะฮะเราได้ระยะทางกี่กิโลจากเป้าหมายแรกคือนครสวรรค์เราพิชิตไปเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเกินเป้าหมายด้วยนะครับเราเกินเป้าหมายอ่ะอีกนิดเดียวคลองขุงแล้วครับเดี๋ยวเสียดายนะถ้ามันมีอีกนิดนึงถึงคลองขุงแล้วนะครับเราจะมาดูกันครับว่าค่าทรหดค่าอึดค่าอดของน้ำมันเขาอะนะครับใช้ไป1ลิตรเนี่ยครับพิชิตได้กี่กิโลแต่ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับอันนี้คือขี่จริงนะครับทดสอบโดยมีน้ำหนักตัวน้ำหนักแล้วมีแรงต้านโดยลมมีฟิกชันจากถนนไม่ได้บนไดโนเทสนะครับและอีกอย่างนึงเราใช้งานจริงๆด้วยอัตราเร่งเนี่ยฮะที่ความเร็วที่80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงจังหวะที่ชาร์จแซงหรืออะไรเราเพิ่มความเร็วลงไปดังนั้นนะครับจะมายึดว่าต้อง
มากกว่า70กว่ากิโลหรือต้อง60ไม่ได้เดี๋ยวเรามาดูกันความจริงๆเลยเรียลิตี้เลยว่ามันได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปนั่งคำนวณกันนะครับให้เห็นแล้วนะครับว่าเลขไมล์เท่าไหร่นะแล้วเดี๋ยวเปิดถังด้วยครับนะครับเนี่ยนะฮะในถังเนี่ยนะยังเป็นสติ๊กเกอร์ที่ล็อกไว้เหมือนเดิมนะฮะกันการเปิดระหว่างทางนะครับไม่มีการเปิดระหว่างทางนะครับเดี๋ยวผมฉีกให้ดูเลยเนาะฉีกเลยนะฉีกนะพี่1 2 3นะนะฮะถ้าสมมติว่ามันบิดหรืออะไรเนี่ยมันจะขาดนะมันไม่ได้เราต้องเปิดนะฮะแล้วดูในถังนะครับระวังรถนะครับระวังรถนะครับพี่นี่ครับนี่มาเช้าเนี้ยก่อนที่เราจะออกเดินทางนะครับเราเติมน้ํามันเข้าไปเต็มถังก็คืออยู่ที่คอถังน้ํามันเลยนะครับณวันนี้ณตอนนี้ไม่เหลือขยะไม่มีเสียงเลยครับหมดเกลี้ยงจริงๆนะด้วยระบบหัวฉีดแล้วก็เป็นที่รู้กันอยู่ไม่ใช่คาร์บูเรเตอร์ซึ่งอาจจะมีเหลืออยู่ในคาร์บูเรเตอร์แต่ระบบหัวฉีดมันไม่มีการทำงานอย่างนั้นหมดคือหมดจริงๆนะครับอันนี้คือหมดสิ้นแต่สิ้นสมบูรณ์แบบนะครับอีกนิดเดียวเองฮะคราวหน้าเราทำใหม่เราใช้เทคนิคการขับขี่ใหม่ให้มันถึงให้ได้กำแพงเพชรนี่ก็ใกล้ขุงเต็มที่แล้วครับโอ้ถ้ามาเริ่มกับยุคพี่ขับได้40โลประมาณเลยอีก40กิโลสมมติว่าคือถ้าเป็นน้ำมันก๊อก1ก๊อก2นะพอหมดก๊อก1ใช่มั้ยครับพอหมดก๊อก2อย่างรถทั่วไปเนี่ยพอสัญญาณไฟมันกระพริบแล้วนะครับมันก็จะเตือนให้รู้แล้วว่าเฮ้ยน้ำมันคุณหมดแล้วนะคุณใกล้หมดแล้วนะมันจะมีถังมันจะมีน้ำมันรีเซิร์ชให้สำหรับเว็บตัวนี้นะ All New Web นะฮะ 110i ตัวเนี้ยนะฮะถ้าวิ่งด้วยความเร็วที่80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคุณจะได้ระยะทางอีกประมาณ40กว่ากิโลนิดๆนะครับจำไว้เลยฮะ40กว่ากิโลนิดๆเผื่อฉุกเฉินไงนะฮะคุณขี่รถไปน้ำมันหมดแล้วหาปั๊มไม่เจอคุณทำใจเลยว่าอีก40กว่ากิโลคุณต้องเจอปั๊มถ้าไม่เจอเข็นนะครับ